หลาบตรงนั้นก็กำลังโรยนะคะอันนี้คือสีได้ตามที่เห็นในกล้องเลยนะคะสีแบบนี้เลยค่ะสีออกแบบชมพูชมพูอะไรอะชมพูสีออกเหมือนปูนเหมือนปูนนะคะปูนชมพูปูนปูนที่ปูนแดงที่ออกเป็นสีชมพูนะคะสีแบบนั้นเลยค่ะนะคะแล้วด้านหลังของกลีบก็คนละสีกันนะคะก็สวยนะคะนี่ส่วนต้นนี้ก็สภาพอย่างที่บอกนะคะบานได้เท่านี้ค่ะแต่ก็ดูดีนะคะดูดีนึกว่าจะไม่บานนึกว่าจะแบบดอกเน่าไปเลยนะคะเพราะว่าดอกเยอะนะคะดอกเยอะมีลายเห็นไหมดอกเยอะต้นนี้คือแข็งแรงแล้วค่ะปลูกมา 3-4 ปีแล้วค่ะตรงนี้นะคะไม่ได้ย้ายก็เลยรากเขาแข็งแรงแล้วค่ะเป็นกุหลาบสาวแล้วนะคะเป็นสาวแล้วค่ะส่วนพวกนี้ก็เพิ่งปลูกนะคะยังเป็นกุหลาบเด็กอยู่ค่ะสีแดงค่ะยังไม่โรยนะคะเนี่ยเวลาหน้าร้อนนะคะก็คือว่าพอเขาได้บานแล้วนะคะเขานานนะคะอยู่ดอกอยู่นานนะคะนานไม่โรยง่ายๆนะคะต้นนี้แล้วดอกสีแดงนะคะเนื้อดอกเป็นกำมะหยี่นะคะนั่นโฆษณากุหลาบซะแต่จริงๆค่ะจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆอันนี้ก็ดอกก็อยู่นานแต่ไม่สู้สีแดงนะคะสีแดงน่าจะอยู่นานที่สุดในสวนนี้นะคะอันนี้ก็เริ่มบานค่ะอันนี้ไม่มีวี่แววนะคะไม่มีวี่แววว่าจะบานอันนี้ก็คือดอกหนาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็ชมจนเบื่อแล้วค่ะกุหลาบนะคะชมจนเบื่อแล้วฝนให้ชมจนเบื่อละก็มีต้นนั้นนะคะเด่นเป็นนางฟ้าอยู่ต้นเดียวนะคะในสวนทั้งสวนก็ยังดีนะคะดูเพื่อนๆเห็นไหมไม่มีดอกไม้เลยมีกุหลาบต้นนั้นแล้วก็ดาวเรืองที่แห้งเหี่ยวอยู่ในกรีนเฮาส์ของฝนนะคะโชคดีจังเลยค่ะวันนี้มีแดดค่ะอากาศหนาวนะคะแต่พอมีแดดแล้วแบบมันสวยงามนะคะมันแบบอบอุ่นอากาศหนาวไม่เป็นไรค่ะขอให้มีแดดเราสู้ๆเลยค่ะนี่เพื่อนๆท้องฟ้าสวยมากเลยค่ะกุหลาบของเรานะคะวิธีดูแลหน้าหนาวก็ไม่ยากนะคะเรามาดูแลกุหลาบหน้าหนาวกันค่ะปกป้องกุหลาบของเรานะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะเปลือกไม้ค่ะใช้เปลือกไม้นะคะเพื่อนๆคลุมที่โคนของกุหลาบค่ะคลุมที่โคนของกุหลาบนะคะให้คุมช่วงนี้ค่ะช่วงใกล้ๆตรงโคนนะคะเพราะว่าเขาจะมีเรียกว่าอะไรอะบัดยูเนียนหรือเปล่าที่ตรงที่จะมีลำต้นนะคะแล้วก็เขาก็จะต่อตามานะคะติดตาเนี่ยพวกนี้ก็คือเป็นกิ่งที่ติดตามากับตอที่แข็งแรงนะคะช่วงตามนะคะตรงโคนนี้นะคะที่เขาจะแตกตาขึ้นมานะคะเนี่ยช่วงตรงนี้ค่ะเราจะปกป้องเขานะคะตุ๊ดแต่พอถึงหน้าร้อนนะคะเดี๋ยวกิ่งก็จะแตกมาจากด้านล่างนะคะด้านล่างสุดเลยค่ะเนี่ยค่ะก็คือวิธีปกป้องกุหลาบง่ายๆนะคะสำหรับหน้าหนาวแล้วพอถึงฤดูใบไม้ผลิช่วงปลายฤดูหนาวนะคะต้นฤดูใบไม้ผลิก็คือว่าถ้าเขาเริ่มแตกนะคะถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิแล้วก็เริ่มแตกตาอย่างเงี้ยเราก็มาเอาเปลือกไม้ออกแล้วก็ตัดแต่งค่ะช่วงนั้นตัดแต่งบำรุงต้นนะคะ
เนี่ยค่ะก็ทําให้ทั่วทั้งสวนนะคะเพื่อนๆวิธีปกป้องกุหลาบนะคะในช่วงฤดูหนาวค่ะการดูแลกุหลาบหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆข้อที่1 นะคะเก็บใบไม้ออกนะคะเก็บใบไม้ออกใต้โคนต้นใบที่เริ่มมีเชื้อรานะคะต้องเก็บออกให้หมดนะคะเนี่ยเดี๋ยวฝนอย่างใบไม้อื่นก็เหมือนกันนะคะร่วงแบบนี้นะคะฝนก็จะต้องมาเก็บออกให้หมดนะคะดอกที่ร่วงแบบนี้ต้องเก็บนะคะแล้วก็พวกดอกแบบนี้นะคะฝนต้องเอาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเห็นไหมคะเขาจะมีเชื้อรานะคะเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้เขาแพร่กระจายเชื้อโรคนะคะเนี่ยค่ะผมก็ต้องเด็ดออกให้หมดนะคะพวกนี้เนี่ยมาเด็ดออกให้หมดเด็ดออกให้หมดใบแบบนี้นะคะใบเหลืองๆแบบนี้นี่เดี๋ยวต้องมาเอาออกนะคะเอาออกเก็บออกให้หมดค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเชื้อราแบคสปอตนะคะไอเชื้อราจุดสีดำเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นะคะเขาก็จะหมักกันเลยค่ะหมักตัวกระจายเลยนะคะเราไม่ควรจะเอามาถมเป็นปุ๋ยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะหมักตัวกันแพร่อยู่บนดินแล้วก็เตรียมเจริญเติบโตสำหรับปีหน้านะคะซึ่งเราไม่ต้องการค่ะเราไม่ต้องการเนี่ยเดี๋ยวฝนจะต้องมาเก็บออกให้หมดนะคะแล้วก็ดอกใบออกให้หมดคลุมโคนต้นนะคะคลุมโคนต้นไม่ต้องตัดแต่งกิ่งนะคะช่วงนี้ไม่ต้องคลุมต้นด้วยค่ะคลุมแค่โคนต้นนะคะใช้เปลือกไม้นะคะถมไปตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวฝนไปดูแล้วฝนจะเขียนให้นะคะเนี่ยตรงนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยนะคะซึ่งก็คือว่าเขาจะมีตอมานะคะเสร็จแล้วตรงหัวของตออ่ะเขาเนี่ยเขาจะเอาตาพวกนี้นะกุหลาบเนี่ยนะคะมาติดเสร็จแล้วหลังจากนั้นอ่ะเวลาที่กุหลาบแตกขึ้นมาจะแตกมาจากตรงจุดนี้นะคะเนี่ยตรงจุดเนี้ยตรงเบ้าตรงเนี้ยนะคะหัวตรงเนี้ยตรงนี้แหละค่ะคือตรงที่เราจะคุมด้วยเปลือกไม้นะคะก็จะแบบว่าปกป้องนะคะเปลือกไม้คุมเนี่ยเพื่อไม่ให้หิมะเนี่ยมาทำลายตรงนี้นะคะนี่คือจุดที่เราจะต้องคลุมค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะทนอึดมากค่ะถึงตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงอกขึ้นมาใหม่จากตรงนี้นะคะนี่อันนี้ก็ใบไม่มีแล้วนะคะต้นนี้นี่ใบล้มเหลงละนะคะบางต้นเขาก็จะใบร่วงหมดต้นเลยบางต้นเขาก็จะไปไม่ร่วงนะคะอย่างต้นเนี้ยใบไม่ร่วงค่ะใบจะอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยค่ะต้นนี้นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับกุหลาบนะคะต้นเพาะจากเมล็ดค่ะหวังว่าจะได้ทานลูกสักปีนึงนะคะอันนี้รู้สึกว่าใบจะร่วงหมดต้นนี่แหละค่ะเหมือนต้นแอปเปิ้ลนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวฝนก็ต้องนี่เก็บออกให้หมดนะคะเพื่อนๆจะมาเก็บค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ